พระเยซูเราขอบคุณพระองค์พระบิดาเราขอบคุณพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักเราดั่งแก้วตาหัวใจพระองค์สำแดงความรักของพระองค์โดยการให้พระเยซูมาตายเพื่อเราอย่างทุกข์ทรมานและเราเชื่อว่าพระเยซูฟื้นจากตายแล้วในวันที่สามนั้นพระองค์รับโทษบาปเวรกรรมรับการสาปแช่งแทนเราไปนรกแทนเราเพื่อไม่ให้เราไปที่นั่นอีกตายแทนเราเพื่อให้เราไม่ต้องตายเพราะความบาปของเราอีกเราสามารถที่จะไม่ต้องตายเลยเราสามารถที่จะมีร่างกายทิพย์แล้วก็ถูกยกขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆเหมือนกับพระเยซูถูกชุบขึ้นจากความตายแล้วก็มีร่างกายทิพย์แล้วก็ถูกยกขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆแล้วพระองค์บอกว่าผู้ที่ตายไปแล้วถ้าเขาเชื่อในพระองค์เมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาร่างกายเขาจะถูกชุบให้ฟื้นจากความตายแล้วลอยขึ้นไปพบดวงวิญญาณของเขาที่รออยู่บนสวรรค์และเราผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะไม่ต้องตายเราจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นร่างกายที่และถูกยกขึ้นสวรรค์ด้วยเป็นด้วยฮาเลลูยาเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่กับเราและพระองค์เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกับที่ชุบพระเยซูให้ฟื้นจากตายพระองค์จะชุบเราให้เป็นร่างกายที่มีสง่าราศีร่วมกันกับพระเยซูในวันนั้นและในวันนี้แม้ว่าพระเยซูจะยังไม่กลับมาร่างกายเราสามารถที่จะถูกเปลี่ยนใหม่จากที่มันเจ็บป่วยให้มันหายป่วยจากที่มันเสื่อมมันโทรมให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นฟันลิ้นเดชที่ชุบพระเยซูให้ฟื้นจากตายนั้นอยู่ภายในเราอยู่ในเราและอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเรามาคิดจะจับนมัสการมาอธิษฐานหรือแม้แต่เมื่อเราอ่านพระวจนะอ่านพระคัมภีร์ถ้อยคำของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะปลดปล่อยลิ้นเดชออกมารักษาเยียวยาเราเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าเราขอบคุณวันนี้ที่เราได้มีประสบการณ์ในลิ้นเดชนั้นบ้างแล้วเราขอมีประสบการณ์มากขึ้นพี่น้องใครมีอยากมีประสบการณ์ในลิ้นเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงชุบพระเยซูให้ฟื้นจากตายให้พี่น้องยกมือขึ้นสวรรค์ยกมือรับเอาลิ้นเดชนั้นพระเจ้าคะเรารู้ว่าพระวิญญาณนั้นได้อยู่กับวิญญาณของเราตั้งแต่วันที่เรารับเชื่อพระเยซูแต่วันนี้เราขอมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชุบพระองค์ชุบพระเยซูให้ฟื้นจากตายขอพระวิญญาณเดียวกันนั้นเทลงมาจากสวรรค์ชุบเซลล์ทุกเซลล์ที่มันตายมันมีชีวิตขึ้นใหม่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชุบร่างกายที่มันเสื่อมมันโทรมันเจ็บมันป่วยให้มีชีวิตชีวาให้หายเจ็บหายป่วยพลิกฟื้นสภาพให้เป็นร่างกายที่สุขภาพดีมีสง่าราศีของพระองค์เรายังไม่ได้ขึ้นสวรรค์แต่เราขอมีร่างกายที่มีสง่าราศีมากขึ้นเราเชื่อองค์พระบาทเราเชื่อเราขอรับเอาไฟวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชสูงสุดจากสวรรค์เทลงมาองค์พระบาทเทลงมาเป็นน้ำก็ได้องค์พระบาทน้ำแห่งชีวิตน้ำที่ไหลไปที่ใดชีวิตก็จะเกิดขึ้นชีวาก็จะเกิดขึ้นการสาปแช่งจะหายไปความตายจะหายไปขอเทน้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสัมผัสพี่น้องทุกคนในวันนี้พระเจ้าใครเจ็บป่วยลูกขอพระองค์รักษาเขาให้หายใครมีผีลูกขอพระองค์ขับผีออกจากชีวิตเขาขอไฟวิญญาณเทลงมาขับผีออกไปจากชีวิตของเขาออกไปจากที่ได้จับแห่งนี้ออกไปจากที่ได้จับแห่งนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนาม